มาดูเรื่องการปรปาบปรามซากสัตว์เถื่อนกันบ้างนะคะโดยทางกรมสุลกกรกรก็เปิดตู้ของกลางซากสัตว์และสุกรเถื่อน,น161ตู้นะคะเตรียมจะส่งให้กรมประสัตวศตว์นั้นทําลายหลังจากมีการตรวจสอบเสร็จสิ้นเพื่อปกป้องผู้บริโภคแล้วก็ผู้เลี้ยงในประเทศคะ่ะ นายพระชระตอนันตสินอธิบดีกมรมศุลกากรบอกว่าสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังตรวจยึดซากสุกรแช่แข็งตกค้างที่ท่าเรือแหลมฉบังจำนวน161ตู้ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบซากสัตว์ที่ยึดได้ทั้งหมดนะคะมีแหล่งกําเนิดจากต่างประเทศและไม่มีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนไม่มีเอกสารรับรองการฆ่าสัตว์หรือสุขศาสตร์ของสัตวแพทย์ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือพาหะของโรคระบาดสัตว์ ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศได้กรมสุลกกกร,กรมีหนังสือถึงกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในฐานะนิติบุคคลและในฐานะส่วนตัวในความผิดฐานนำเข้าซึ่งสัตว์หรือซากสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งต่อมาทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้รับคดีนี้เป็นคดีพิเศษ กรณีขบวนการนำเข้าสินค้าประเภทซากสัตว์สุกรเข้ามาภายในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายนอกจากนี้กรมสุลกกกรมีหนังสือนะคะในการส่งมอบตู้สินค้าประเภทสุกรแช่แข็งตกค้างให้แก่ด่านกักกันสัตว์ชนบรีกรมปศุสัตว์นำไปทำลายตามพรบรโรคระบาดสัตว์ประกอบระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายหรือว่าจัดก,การโดยวิธีอื่นซึ่งสัตว์หรือว่าซากสัตว์ที่นำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรต่อไป เพื่อปกป้องสังคมและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศนั่นเองค่ะ